ต้องขอสลามแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่มีที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์อิสลามครั้งแรกในดินแดนของแหลมมาลายูของเรานะฮะเป็นแบรนด์อันดาลุสซึ่งมีคอนเซปต์มีคอนเซปต์แล้วมีอยู่ตรงที่ว่าเราต้องการทำแบรนด์มุสลิมนะเพื่อตอบสนองโจทย์ของคนมุสลิมในพื้นที่นะฮะนะฮะแล้วก็มองไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็วันนี้ตัวผมเองเป็นผู้จัดการของทางบริษัทดูแลในส่วนของภาคใต้14จังหวัดนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์มีความชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่ได้มีโอกาสนะฮะได้จัดงานก็มีน้องๆที่น่ารักที่เป็นเพื่อนเป็นทีมงานที่ดีทุกคนนะฮะทำงานสร้างงานนี้ขึ้นมานะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ตะอาลาต่อเราอยากให้พี่น้องเราได้ลองพิจารณาดูนะฮะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของผลประโยชน์เท่าไหร่แต่เราเน้นเพื่อจัดการให้พี่น้องทุกคนได้มีสุขภาพผิวที่ดีในแบรนด์ของอิสลามของเรานะฮะครับผมพี่น้องมุสลิมหรือว่าแขกทุกมีเกียรติทุกท่านนะฮะที่ได้ร่วมงานหรือคนที่ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ฝากแบรนด์อันดาลุสซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทางคุณอามีนคือเป็นท่าน CEO ของเราเนี่ยได้คิดมานานแล้วได้ต้องการทำแบรนด์อิสลามจริงๆแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วก็ให้อีเซนให้กับบังอามีนแล้วก็ให้โอกาสกับให้ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบังอามีนแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะผู้บริหารหลายท่านอยากลองอยากให้พี่น้องมุสลิมหรือไม่ก็ใครก็แล้วแต่ที่จะสนใจอยากลองสิ่งที่อยู่เป็นตำนานเป็นการแพ้เป็นสบู่ที่ทำมาจากฮับตุซอดัสน้ำมันไซตูนแล้วก็ใบพุทรานะสกัดจากใบพุทราแล้วก็เกลือสีชมพูหิมาลายันเป็นกลัวที่ดีที่สุดในโลกนะฮะซึ่งหลักลองให้พิจารณาดูนะฮะอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับผมเราก็จะขอเชิญแขกกิตติมศักดิ์ของเราในวันนี้นะคะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็กล่าวถึงสินค้าฮาลาลนะคะพูดถึงฮาลาลเราจะนึกถึงปกติเราจะนึกถึงแค่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับแขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ดร.สุกรีหลังปูเต้นะครับเป็นเกียรติเปิดงานในวันนี้และบรรยายการใช้สินค้าที่ฮาลาลครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขออนุญาตที่จะพูดคุยถึงสินค้าหรือโปรดักที่กำลังจะเปิดตัวในวันนี้อย่างเป็นทางการที่ปัตตานีแล้วก็เข้าใจว่าคงจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่ภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราให้ความสำคัญกับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าฮาลาลซึ่งไม่ใช่แค่ฮาลาลที่มีความสำคัญแต่ต้อยยิบัตมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับต้อยยิบัตฮาลาลแล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะขอพูดคุยเป็นการเริ่มต้นก็คือณขณะนี้เนี่ยเรามองเห็นถึงศักยภาพของมุสลิมใน3จังหวัดภาคใต้หรือถ้าเกิดว่าจะรวมถึงจังหวัดผมด้วยก็ดีคือจังหวัดสตูลนะครับมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์ฮาลาลโลกได้จริงๆเรามีครูผู้หญิงเยอะแยะมากมายที่ต้องใส่ผ้าคลุมตลอดเวลาเรามีมุสลิมะที่ต้องใส่ผ้าคลุมตลอดเวลายาสระผมที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่พอสำหรับพวกเราที่จะทำให้ผมของเราอยู่ในสภาพที่ดีเพราะยาสระผมเหล่านั้นถูกผลิตมาเพื่อที่จะถูกใช้โดยคนปกติที่ไม่ได้คลุมผมใช่ไหมครับแต่ทางบริษัทกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเฉพาะคนที่ใส่ผ้าคลุมตลอดเวลาเราไม่ต้องกลัวผมจะร่วมมีปัญหาผมก็เลยกระแสแอบกระซิบคุณอามินว่ามันไม่ใช่จะขายได้เฉพาะมุสลิมที่คลุมผมนะครับแต่ผู้ชายที่ใส่หมวกตลอดเวลานี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเราคูณตลาดได้เลยครับเป็น2เท่าเวลาคุณแม่บ้านซื้อให้ตัวเองก็พยายามซื้ออีกซองหนึ่งสำหรับคุณสามีที่บ้านที่ใส่หมวกตลอดเวลาคุณฮาจีทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเรียกว่านวัตกรรมสินค้าฮาลาลที่เกิดขึ้นในประเทศของเราและเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนและอินชาอัลเลาะห์นะครับจะเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับน้องๆทั้งหลายเนี่ยในการที่จะเป
เป็นนักธุรกิจในอนาคตได้โดยเฉพาะธุรกิจฮาลาลนะครับผมขออนุญาตที่จะเปิดการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยคำว่าบิสมิลลาฮ์วะอะลาบะเราะกาตุลลอฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตำรับสูตรแห่งตำนานฝากชื่อให้กล่าวขานเป็นทางการงานเปิดตัวลองใช้ดีใช้จริงการันตีมีดีชัวปรบมือดังรัวๆ วันนี้ชัวเราเจอกันค่ะและโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญซีอีโอของเรานะครับคุณอามีนบินมูระนะครับเป็นเกียรตินะครับกล่าวเล็กน้อยให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ผมถือว่าการที่ผมได้มาการที่เราได้รู้จักกันอยากให้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับไปอย่างน้อยคุณได้รู้จักแบรนด์แบรนด์หนึ่งชื่ออันดาลุสนั่นแหละแบรนด์ที่เต็มด้วยคอนด้วยกับเป้าหมายที่แท้จริงคือการทำสินค้าภายใต้สินค้าจากมุสลิมแต่ขายกับคนทั่วไปเราต้องเป็นหนึ่งที่เป็นผู้นำในเรื่องของการทำเป็นคนขายนั่นแหละครับเป็นผู้ที่ขายสู่โลกทั่วไปอันนี้วันนี้ก็คือการมาถึงอันดาลุสก็คือสาเหตุก็คือประมาณอย่างนี้ครับนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับ Miss Thailand World 2004ปีพุทธศักราช2547คุณนิกัลยาดุลยาขอเสียงปรบมือด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะที่ได้มานะคะเจอกับพี่ๆน้องๆ นะคะชาวจังหวัดปัตตานีได้ลองผลิตภัณฑ์นะคะที่เอาไปใช้ดูนะคะจนบัดนี้ใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะก็ยังใช้อยู่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางเยอะมาก okay. มีหลายอย่างหลายแบรนด์นับกันไม่หวาดไม่ไหวก็คือเต็มตู้เย็นเต็มตู้ค่ะก็วันนี้ได้มาลองอันดาลุสนะคะก็ตอนแรกก็กล้าๆกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่ในวัยเนี้ยวัยประมาณผู้ใหญ่เนี่ยก็คืออย่างเราเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เป็นผ้าหน้าเนี่ยก็จะเป็นโฟมล้างหน้าใช่มันง่ายบีบปุ๊บล้างปั๊บล้างได้เลยโอเคจบหน้าตึงเปี้ยแต่พอลองสบู่อันดาลุสเอ๊ะมันต่างแล้วล่ะมันเริ่มที่จะแตกต่างกับสิ่งที่เราใช้โอเคเดี๋ยวลองสบู่แล้วกันลองล้างทุกวันกับสบู่เอาตื่นเช้ามาก็ล้างเรื่อยๆตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่ว่างยุ่งทั้งลูกอีกทั้งลูกศิษย์อีกก็คือดูแลหมดก็ไม่ได้ลองดูก็ตัวเองไม่รู้ตัวหรอกค่ะเพราะว่าเราเหมือนเราส่องกระจกแล้วเราชินกับหน้าตัวเองแต่ว่าสามีบอกว่าหน้าเธอเนียนขึ้นนะนั่นเลยโอ้โหสามีเนี่ยสามีบอกคนอื่นก็โอเคก็มีแบบชมบ้างมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติไงคืออะไรที่เราเหมือนเราทานข้าวเราก็รู้สึกว่าโอเคทานข้าวก็โอเคอร่อยแล้วสามีบอกว่าเฮ้ยเธอดูดีนะปกติไม่ค่อยชมหน้าเนียนขึ้นติ๋วก็ไม่มีเราก็แบบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิมนะคะก็ติมอร์ฮาเซ่บันยามานเยาะนะคะมารีนี่มารีทูมุงงา
มาวิทยุมงายาดิงาแบรนด์อันดาลุสนะคะวาโซสกาตีนะคะวาโซติโกนาซิฮานิโอปาตุการูหนอปากากาโปยานะคะก็การันตีได้เลยยังไงก็อย่าลืมนะคะอันดาลุสค่ะนึกถึงนายานึกถึงอันดาลุสนะคะสวัสดีครับทุกคนเป็นล้อรักษาส่วนตัวนะคะก็คือรู้มาจากพี่สาวคือพี่สาวได้ครีมทดลองมาใช้อ่ะค่ะก็เลยแบบรู้สึกโอเคแล้วพี่สาวก็เลยชวนมาวันนี้ค่ะก็ได้เจอตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราสองคนยังไม่เคยได้ใช้ก็อยากจะลองมาใช้ดูก็อยากจะมาลองตัวนี้ค่ะว่าเป็นยังไงจากเดิมที่เราก็ใช้ของตัวเดิมอะค่ะโอเคอะค่ะตัวนั้นก็อยากจะมาลองตัวใหม่ว่าจะเวิร์กเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้เจอกับผู้นะ CEO ของแบรนด์อันดาลุส by วูดูก็ไม่นึกว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์มุสลิมก็เลยอ๋อวันนี้ก็ได้ไม่เห็นกับตาแล้วว่าอ๋อโอเคเป็นของมุสลิมก็โชคดีที่ว่าคนมุสลิมก็ได้มีจุดยืนณจุดนี้รู้สึกดีใจที่ว่าเห็นคนมุสลิมคนนึงนะคะได้มีการพัฒนาแบรนด์นึงที่มันมีฮาลาลนะคะทำให้แบบคือให้เรามั่นใจเนาะใช่ใช่มั่นใจว่าครีมนี้ใช้แล้วมันโอเคอะค่ะที่เคยใช้นะคะก็จะมีตัว Amazon Booster นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมแล้วก็สครับผลก็รู้สึกว่าหน้าเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มสว่างขึ้นแล้วก็สิวก็ลดลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะมีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วค่ะค่ะก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนำมันเป็นสินค้าของมุสลิมเราด้วยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ลองหันมาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ดูนะคะสินค้าก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะก็วันแรกที่เพื่อนได้เชิญมาในงานวันนี้ก็ตื่นเต้นดีเพราะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกนะคะแต่ดูจากกระแสแล้วก็เราก็ได้ศึกษาด้วยจาก YouTubeก็เห็นแล้วแบบน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดในมุสลิมเราเพราะว่าหนึ่งที่ทำให้ยาได้สนใจตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฮาลาลนะคะที่มาวันนี้ก็คือหนึ่งก็คือเปิดใจให้ตัวเองได้เข้ามาสัมผัสงานครั้งแรกของภาคใต้ใช่ไหมคะก็เป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับยะลาก็เลยเดินทางมาวันนี้เพื่อที่จะถอยผลิตภัณฑ์ตัวนี้กลับไปลองใช้ดูอะค่ะเมื่อกี้ได้ยกทั้งเซตเลยอะค่ะใช่ก็กลับไปก็อาจจะแบบว่าเปิดลองใช้เลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบในเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วขอบพระคุณอัฟฟานเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านในวันนี้ที่ทำให้ยานได้เปิดโอกาสตัวเองได้เข้าร่วมงานในวันนี้อะค่ะที่ได้มาสัมผัสแล้วก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้กลับไปลองใช้ผลออกมายังไงรอติดตามค่ะแรกเลยนะคะก็ตัวยาเองนะคะก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ตัวเองได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับอันดาลุสนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ก็คือเป็นแบรนด์ของมุสลิมเรานะคะ2ก็คือแบรนด์นี้นะคะก็มีส่วนผสมต่างๆก็มาจากของประเทศอาหรับนะคะแล้วก็เวลาที่ก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยยาเองก็เขาเรียกว่าอะไรอะลองใช้ดูก่อนลองเทสดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะรับสินค้าอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเทสดูก่อนแล้วก็พอรู้ว่าใช้แล้วเนี่ยโอเคดีกับผิวหน้าผิวหน้าชุ่มชื่นขึ้นดูขนเล็กลงก็โอเคเซเยสเลยนะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มียาในวันนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ
ลูกค้าหลายๆท่านนะคะเยอะเลยล่ะค่ะวันนี้ที่เข้ามานะคะช้อปปิ้งมาซื้อของมาพูดคุยนะคะในบรรยากาศพี่ๆน้องๆในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอบรับอันดาลุสแบรนด์น้องใหม่เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนค่ะดิมาเซ่ขอบคุณมากๆค่ะสิ่งอย่างก็อันทำเดล่าร้องให้ขอชูโก้ต่อร้องมากๆที่พูดเราจะร้องไห้นะคือที่แบบเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ร้องให้มาถึงทุกวันนี้ได้อันทำเดล่าที่พี่น้องปัตตานีให้กันตอบรับดีมากไม่รู้จะอันทำเดล่ากี่พันครั้งนะคะยศกรทุกคนมากๆยังไงก็ฝากช่วยดูอาด้วยนะคะชาลอกอยากให้สินค้ามุสลิมโดยคนมุสลิมทีมงานมุสลิมก็คือขายไม่ใช่แต่คนมุสลิมก็คือขายได้ทั่วโลกค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่เราเน้นคุณภาพตั้งใจและสร้างสรรค์ที่สุดอยู่แล้วนะคะอินชาอัลเลาะห์ช่วยดุอาด้วยนะคะยะซักกะลอทุกคนค่ะมีโอกาสได้เจอกันอีกค่ะขอบคุณพี่น้องชาวปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็วันนี้ทางผมอันดาลุสนั่นแหละครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอฝากแบรนด์อันดาลุสนั่นแหละครับเป็นแบรนด์เล็กๆแต่เป็นแบรนด์ที่ตั้งใจมากๆฝากพี่น้องที่นี่ด้วยนะครับ